a y b a นร่วมมือกับ Facebook เปิดตัว r a y b a n Story แว่นกันแดดที่มีกล้องอยู่ที่ตัวแว่นนะครับสามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอแล้วอัพขึ้น Facebook Story ได้งานนี้นะครับมาร์คซ์กเบิ e r กมาเปิดตัวเองเลยนะโอ้โหเหมือนกับเขาทาง a ร b บนเนี่ยนะฮะก็ไปร่วมมือกับทาง Facebook อย่างเป็นทางการนะฮะก็ตั้งชื่อแว่นตัวนี้ว่า r a y b a n Story เป็นแว่นกันแดดที่มีเลนเล็กๆอยู่2ข้างเลย ตรงบริเวณนี้นะฮะอย่างแว่นที่ผมใส่อยู่นี้อันนี้ก็กรอบยี่ห้อเลบนันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่าจะไปถามว่ามีชุดคิดอาใส่เลนเลยได้ไหมไม่ต้องซื้อแว่นใหม่ได้ไหมนะครับตัวแว่นแพงเหมือนนะคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณเกือบหมื่นบาทนะโอ้โหแต่ว่ามันมีกล้องวิดีโอซึ่งมันสามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะซิงค์แว่นตัวนี้น่ะน่าจะต้องชาร์จแบตแล้วมีบลูทูธด้วยซิงค์กับโทรศัพท์มือถือ ซิงกับแอปที่ชื่อว่า Facebook View ซึ่งเป็นแอปตัวอีกตัวหนึ่งแยกต่างหากมันไม่ใช่แอป Facebook ที่จะซิงได้เลยนะครับก็จะทำงานร่วมกันเสร็จแล้วพอเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งเสร็จแล้วมันจะซิง์ส่งวิดีโอตัวนั้นมาที่แอป Facebook View ผู้ใช้สามารถตกแต่งคลิปวิดีโอใส่ข้อความใส่สีย้อมสะ่อะไรเสะะร็จเรียบร้อยแล้วค่อยอัพขึ้น Facebook Story ได้นะครับสิ่งแรกที่ออกมาเนี่ยโอ้โหมี2กระแส หลังจากแว่นนี้ออกมานะครับมี2กระแสเกิดขึ้น 1. คือการที่มันเป็นแว่นแล้วมันสามารถถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอได้หลายคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลอยู่ดีๆคุณจะมาถ่ายภาพใครโดยที่เขาไม่รู้ตัวมันเหมือนเป็นการแอบถ่ายอ่ะซึ่งอันนี้เดือดร้อนกันแน่ๆนะครับทาง Facebook เองเนี่ยเป็นหน่วยงานใหญ่ระดับโลก เล b วนก็เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าระดับโลกเหมือนกันเขาก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้เป็นพิเศษใช่ไหมครับงานนี้เขาก็เลยบอกว่าในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยตัวแว่นเนี่ยจะมีไฟ LED อยู่ข้างๆกล้องเป็นไฟสีขาวเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าในขณะที่ถ่ายเนี่ยมันจะมีไฟแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าคุณกำลังโดนถ่ายภาพและวิดีโออยู่นะ คนที่มองมาเห็นคนอื่นใส่แว่นมาถ้ามีไฟแวบๆบบบขึ้นเนี่ยถ้าคุณไม่พอใจคุณสามารถเดินไปทวงสิทธิ์ของคุณได้ะมันต้องไม่ใช่การแอบถ่ายมันต้องเป็นการถ่ายอย่างโจงแจ้งเปิดเผยแล้ว Facebook บอกว่าเราจะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นโทรพี่ครับพี่ถ่ายภาพหน้าเข้ามาอันนี้พี่ก็ผิดเต็มๆแล้วพี่จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นอะไรล่ะแค่พี่ถ่ายหน้าเขาถ่ายตัวเขาเดินมาเนี่ย คนคนนั้นก็สามารถฟ้องร้องคุณได้แล้วแล้วผมว่างานนี้นะเลเบนอาจจะขายรุ่นนี้ไม่นานใครรีบอยากได้นะคิดว่าตัวนี้เป็นแรไอเทมแน่ๆ คุณรีบไปสั่งซื้อไปเลยนะ9,800บาทผมว่าเขาขายไม่นานเดี๋ยวก็เลิกขายน่าจะมีปัญหาโดนฟ้องร้องกันเละเทะแน่นอน <laughs> ภาพทั้งหมดเนะี่ยเฟซบุ๊กบอกว่าภาพทั้งหมดจะเก็บอยู่ในตัวแว่นไม่ถูกแชร์ออกไปไหนมีแต่ผู้ใช้เท่านั้นที่ซิงค์ลงแอป Facebook View แล้วไงล่ะแล้วเขาก็อัพขึ้น Facebook Story ได้งไงมันก็เป็นโซเชียล,ะละ่了ใช่ไหมทีนี้มันก็หเดินไปเจอ ใครก็ไม่รู้เราก็กดถ่ายวิดีโอแล้วก็โพสต์ขึ้นซอร,รี่อย่างนี้ไม่ผิดหรอเฮ้ยผมว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆนะฮะแต่เหนื้อสิ่งอื่นใดเขาออกมาแล้วเราก็มาดูสเปคของแว่นหรือกล้องตัวนี้ก่อนนะฮะสเปคของแว่นเลเบนสตอรี่ตัวนี้นะครับใช้หน่วยประมวลผล snapdragon ไม่ระบุรุ่นมีกล้อง5ล้านพิกเซล2ตัวเนี่ยฝั่งละตัวเลยนะฝั่งนี้5ล้านพิกเซลฝั่งนี้หล้านพิกเซลบันทึกคลิปได้นานสูงสุดสาวินาทีอืมนะ ไม่รู้ว่าพวกอย่าง o อ l y f a n ฟนี่เขาน่าจะเอาไปทำคลิปกุกุ๋ยอะไรของเขาได้หรือเปล่า30วินาทีน่าจะไม่พอนะฮะน่าจะยังไม่ทันไปไหนเลยนะะลองรับคำสั่งงานด้วยเสียงนะอุ้ยมี Facebook Assistant หรือชื่อใครๆ Google Assistant เลยสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็มีลำโพง Open Ear และไมโครโฟนสมตัวพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนแบตเตอรี่อยู่ได้นานทั้งวัน แสดงว่าไม่เกิน2วันมีเคสสําหรับชาร์จให้ด้วย Facebook บอกว่าการยัดชิ้นส่วนทั้งหมดลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องไมโครโฟนแบตเตอรี่ลงในแว่นเล็กๆเนี่ยทำได้ยากมากเพราะว่ารูปทรงมันเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากแว่นเลนส์กันแดดปกติเลยนะ เพียงแต่รู้สึกว่าขาแว่นมันหนากว่านิดหนึ่งแค่นึงตรงนี้นะฮะคือความหนาและและความโตของขาแว่นมันจะมากกว่านิดเดียวน่ยนั้นเองที่เหลือมันดูปกติมากๆนะครับซึ่งแว่นแบบนี้อย่าให้ตกไปอยู่ในมือของพวกคนโรคจิตนะเอาไปส่องคนโน้นคนนี้เนี่ยโอ้อันตรายมากเลยนะฮะจะมีกรอบให้เลือกประมาณ20แบบราคาเริ่มต้น299ดอลลาร์ขายแค่ใน6ประเทศคุณต้องไปสั่งซื้อออนไลน์มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแคนาดา ไอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีงานนี้ถ้าทางเลเบนประเทศไทยส่งมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้แต่ถ้าให้ผมไปซื้อผมไม่กล้าซื้อมาใช้จริงครับกลัวโดนชาวบ้านเขาตบเอาครับตบแว่นแตกแน่ๆไปแอบถ่ายเขาเนี่ย